เปียกปูนกะทิสดนะคะอร่อยทำง่ายทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆใช้ได้สูตรมาจากพี่แตนขนมหวานอีกแล้วนะคะแต่ส่วนของหน้ากะทิกุ้งก็ทำเองเนาะตรงนี้คือส่วนของน้ำปูนใสนะคะ625กรัมผสมน้ำตาลปี๊บไปเลยหรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะเพื่อเขาจะได้ละลายง่ายๆส่วนตรงนี้คือแป้งข้าวเจ้า1ขีดหรือ100กรัมนะคะแป้งเท้ายายม่อม2ช้อนโต๊ะครึ่งแป้งมัน3ช้อนโต๊ะครึ่งคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายไป150กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะใช้กะทินะคะ250กรัมนะคะค่อยๆใส่ไปก่อนนะคะอย่าใส่พรวดพราดเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นก้อนนะคะค่อยๆใส่ไปแล้วคนตะล่อมตะล่อมจนหมดผงแป้งเลยนะคะถึงตอนนี้ถึงแป้งเขาจะเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาไปกรองอีกรอบนึงค่ะคนจนหมดผงแป้งปุ๊บเราก็จะใส่น้ำใบเตยข้นๆนะคะ250กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสที่เราละลายน้ำตาลปี๊บไว้หรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะคลุกเคล้าทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยแล้วเราก็จะไปกรองหนึ่งรอบเอาไปกรองใส่ในกระทะพร้อมที่เราจะไปตั้งไฟกันเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเศษแป้งเศษน้ําตาลที่ยังไม่ละลายอยู่แล้วก็ยีผ่านตะแกรงไปได้เลยค่ะทีนี้เราก็เอาไปตั้งไฟนะคะไฟกลางนะคะคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนเลยนะคะทีนี้พอแป้งเขาเริ่มข้นแบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนจนกระทั่งแป้งเขาสุกและใสนะคะจนเดือดแบบนี้เลยนะคะก็กวนต่อเขาอีกหน่อยค่ะยังไม่ได้ที่เนาะเนี่ยกวนจนแป้งเขาสุกและใสประมาณอย่างนี้กุ้งกวนประมาณ15-20นาทีเลยนะคะแล้วก็ไปน็อกในน้ําเย็นนะคะเพื่อให้เขาระบายความร้อนเร็วๆพอขนมอุ่นๆแล้วเราก็มาหยอดใส่ถ้วยวันนี้ใช้ถ้วยขนาด3ออนนะคะหยอดไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะได้ประมาณ20ถ้วยนะจ๊ะตัวเองทีนี้เราก็มาเริ่มทำส่วนของหน้ากะทิกันเลยค่ะก็จะใช้นะคะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาเกลือแกงธรรมดานะไม่ใช่เกลือไอโอดีนนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วเราจะใช้กะทิ6ขีดหรือ600กรัมนะคะค่อยๆใส่ก่อนจนหมดผงแป้งก่อนอย่าใส่พรวดพราดเดี๋ยวแป้งจะเป็นก้อนคนยากนะคะพอหมดผงแป้งปุ๊บเราก็จะใส่กะทิทั้งหมดลงไปเลยเอาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนจนกระทั่งแป้งเขาสุกนะคะแป้งเขาสุกแล้วข้นเล็กน้อยแล้วก็จะเอาไปน็อกในน้ําเย็นเลยเพื่อให้เขาระบายความร้อนเร็วๆนะคะพอกะทิอุ่นๆแล้วก็มาหยอดหน้าขนมกันได้เลยค่ะกะทิฉ่ำๆคือแบบตอนกวนนี่คือหอมน้ําตาลหอมใบเตยหอมมากๆแล้วมาตัดกับกะทิเค็มๆนะเองมันลงตัวมากๆทําขายได้เลยนะคะพอเราหยอดหน้ากะทิเสร็จปุ๊บเราก็จะมาโรยงาเอาไปคั่วก่อนนะงาขาวเอาไปคั่วก่อนเขาจะได้หอมๆนะคะทำขายได้เลยนะเพื่อนๆรับรองอร่อยโคตรๆเลยนะจ๊ะตัวเอง